ก้าวเจ้าเจียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อหายไป10เทปกลับมาอีกทีพ่อหล่อล่ำมากใช่พ่อวันนี้เป็นไงวันนี้พ่อได้รับรางวัลนำเมื่อวานด้านไหนคะจริงๆรู้สึกอายมากที่จะพูดนะครับไม่เป็นไรพ่อรับรางวัลหล่อที่สุดใน3โลกครับจริงๆที่สุดถ้าไม่ใช่พ่อรู้จะใครแล้วว่าเป็นโลกเลยป่ะโลกมนุษย์จริงครับโอเคครับแต่ว่ากระแสละครไม่พ่อแบบบุ๊สขึ้นมาอยู่เลยนะคิดว่าน่าจะด้วยครับก็คงเป็นเพราะละครด้วยแหละก็ดีแล้วดีเป็นโฆษณาเข้าพ่อเพียบเลยดีใจกับพ่อมากครับใช่จริงมีช่วงพ่ออาจจะโดนรัศมีอะไรไม่ดีบทบาทครับช่วงนี้กลับมาแล้วช่วงนี้ก็กลับมาแล้วแต่พ่อต้องเปลี่ยนอีกนิดนึงเปลี่ยนคนดูแลยาวหมดยาวหมดนวดมาดูแลเลยค่ะพ่อดูสิขอนวดมากับพ่ออย่างเงี้ยครับดูไม่ดีเลยอ่ะพ่อจ๋าอัปเดตผลงานพ่อตอนนี้พ่อมีละครกี่เรื่องแล้ว2เรื่องครับก็มีนักสู้มหาการนะครับนักสู้มหาการเรื่องใครคะน้องแตงโมแล้วก็อีกเรื่องนึงเล่นกับน้องใหม่ชื่อเรื่องว่าร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวงแต่โมป่วยเปิดกล้องโมป่วยเลยเป็นเลือดจางเลยโมก็แอร์ก็ป่วยโอ้ตายแล้วเขาบ่นว่าเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไงก็แบบทำไมพ่อไม่พาไปต่อยมวยเหมือนที่โชว์แบบปีนเขาอย่างเงี้ยโชว์เขาปีนเขาตอนนี้เขาฟิตมากเขาต้องการมีกล้ามพร้อมกับมีกล้ามเหมือนพ่อจริงเหรอไม่เหมือนมันหน้าขาเป็นกล้ามแขนเป็นกล้ามใช่มัสเซิลทีนี้ก็ใหญ่แล้วมาถึงอะไรใหญ่นมที่ทำมาพูดถึงน้องปอยพ่อรู้จักน้องปอยไหมน้องปอยอ่ะมาดิฉันหนึ่งรู้จักครับเป็นยังไงบ้างนะสวยไหมสวยไหมถือว่าสวยสวยมากใช่ไหมถ้าเทียบกับสาวประเภทสองอย่างโชว์ถ้าเทียบกับโชว์อ่ะก็สวยคนละแบบแล้วกันโอ้พ่อตอบคำถามแบบว่าแบบให้ใจโชว์มากเลยอ่ะโชว์เสียใจเลย